อนเศร้าที่บ้านรักไทยครับผมหมอกำลังมารอยตามน้องน้ำครับผมแดดก็กำลังมาครับผมสวยงามครับผมสวยงามครับหมอกจะเริ่มงามครับผมตอนนี้เฮากับอยู่ที่อีกมุมหนึ่งครับของน้องแนวของบึงที่บ้านรักไทยครับผมจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมอกก็เริ่มจะมุดแล้วครับผมกำลังไหลตามท้องน้ำมาเรื่อยๆครับสวยงามครับอากาศก็เย็นสบายดีน่าจะประมาณ10ต้นๆองศาเย็นสบายมันอยู่ในหุบเขาครับผมทางขึ้นมากอะลำบากแน่พอนี่เป็นทางลาดชันขึ้นๆโล่งๆบางช่วงก็ชันยาวลงยาวครับก็ลองมาสัมผัสกันครับผมสวยงามอีกครับอากาศน่าจะเย็นทั้งปีครับจะเศร้าอากาศเย็นสบายแต่ว่าดึกมากไอ้ตอนกลางวันเนี่ยอาจจะร้อนแต่ร้อนกับประมาณ20กว่าเนี่ยมั้งครับสวยงามครับที่บ้านรักไทยตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ถ้ำป่าครับอุทยานแห่งชาติถ้ำป่าน้ำตกผาเสื้อน้ำตกผาเสือครับผมติดตามครับถ้ำป่าครับผมตรงนี้ก็เป็นทางเข้าไปครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในครับผมสะพานข้ามมาถ้ำป่าครับผมสวยงามครับธรรมชาติดีครับผมบรรยากาศเสียงน้ำตกสุดยอดครับผมตรงนี้ก็เป็นบ้านจำลองบ้านไทยไงครับผมพอเขาเดินเข้ามาด้านในสักพักหนึ่งก่อนเข้าถ้ำป่าครับผมก็จะมีบ้านจำลองของไทยไงครับผมสวยงามครับถ้ำป่าครับผมป่าตัวใหญ่นี่เขากับอยู่ที่จุดชมวิวครับผมเส้นทางระหว่างแม่ฮ่องสอนปางมาผ้าครับผมมันจะมีจุดพักรถครับแล้วก็มีจุดชมวิวครับผมตอนนี้เขาไปอยู่แถวนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นลานข้าของชนเผ่าครับผมจะขายของชนเผ่าครับผม
พักรถแป๊บนึงนะครับพอยายเถียนเราก็ไปซื้อมันปิ่งถ้ำแม่ละนาตรงไปถ้ำลอดตรงไปถ้ำผาหม่อนตรงไปครับผมจุดชมวิวพักรถครับผมด้านล่างห้องวิวด้านนี้ก็เป็นร่างข้างชนเผ่าต่างๆครับผมเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทางต่อครับผมโอเคครับผมจุดชมวิวบ้านจาบัวเดี๋ยวเราก็จะพาไปเบิ่งจุดชมวิวครับผมซึ่งตอนนี้มันมีบ่มีหมอกนะครับผมตอนเช้าจะมีหมอกสวยงามแต่ตอนนี้ไม่มีหมอกตรงตอนเช้าก็จะมีหมอกครับผมตอนนี้สายแล้วผมนี่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันเอาสิบไปใส่ต่อครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอดครับผมตอนนี้เขาก็ถึงจุดชมวิวกิ่วลมครับผมเป็นจุดที่ระหว่างอำเภอปางมะผ้ากับอำเภอปายครับผมมือนี้เขากับพักที่ปายครับผมของพักเข้าครับผมจะพักแยกกับเยตูครับเยตูจะพักอยู่ด้านหน้าผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องพักครับผมกระดกมาก็จะเป็นเตียงเดียวครับผมเตียงเดียวด้านในก็เป็นปูนขัดครับขัดมั่นครับผมมีหน้าตาสิงครับสองแก้วกระจกครับผมทีวีฉากรุ่นเก่าตู้เย็นเก้าอี้ทำงานครับผมแขวนเสือครับที่แขวนเสือผ้าขนหนู2พื้นผ้าเช็ดเท้าห้องน้ำก็ชักโครกเครื่องทำน้ำอุ่นกระจกครับแล้วก็มีแชมพู
บบู่แชมพูครับเราก็จะนอนในห้องนี้ครับเมื่อนี้โอเคครับผมจบการรีวิวโอ้เดี๋ยวครับดูบรรยากาศด้านนอกครับผมอากาศด้านนอกครับส่วนหมากฝรั่งครับผักอื่น